ะกันแดดตัวนี้นะคะก็คือเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามแล้วใช่ไหมว่าต่างจากเมดิลินยังไงใช่ไหมตัวนี้นะคะแค่เพิ่มตัวที่เรียกว่ากันแสงบูไลเข้ามานั่นเองนะคะบูไลคืออะไรนะคะบูไลคือเนี่ยแหละค่ะที่ทุกคนดูจิ๊บอยู่เนี่ยแหละค่ะแสงที่ออกไปจากมือถือเนี่ยแหละค่ะคือแสงบูไลนะคะตัวนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันมีงานวิจัยนะคะว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยเกิดมะเร็งผิวหนังได้มากกว่าแสงอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วชีวิตคนเราคงไม่มีใครนั่งอยู่กลางแดดสักประมาณวันละ12ชั่วโมงถูกไหมคะแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราอยู่หน้ามือถือแล้วก็หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยเกิน8ชั่วโมงต่อวันแน่นอนใครไม่เกินเนี่ยยกมือไหว้เลยเพราะจิ๊บเกินรัวๆเลยค่ะช่วยค่ะไม่อุดตันค่ะเดี๋ยวจะไปทีละขั้นตอนเดี๋ยวขอก่อนนะคะมีคนบอกว่ารองพื้นใช้ดีมากพอดีเห็นระหว่างวันไม่ดอบเดี๋ยวพี่จะมาพูดถึงรองพื้นด้วยคุมมันได้นานไหมจริงกันแดดนะคะเป็นกันแดดที่สามารถใช้กับผิวมันก็ได้หรือว่าผิวธรรมดาก็ได้คือเรียกว่าได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยของเมดิลีนเนี่ยก็ค่อนข้างใครที่เคยใช้ก็จะรู้เนาะว่าหน้าไม่มันแล้วก็ไม่ดอบสีผิวเดี๋ยวจิ๊บกดให้ดูแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าแพ็กเกจอันนี้ไม่เป็นสูญญากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยมีลูกค้าที่ได้ลองพื้นไปแล้วบอกว่าเอ้ยกดไม่ออกเลยแพ็กเกจแบบแย่มากจริงๆแพ็กเกจไม่ได้แย่แต่ว่าแค่ตั้งแบบนี้นะคะตั้งแบบนี้ไม่นอนลงอย่างนี้นะคะตั้งเอาไว้อย่างนี้แค่ตั้งแบบนี้มันก็จะกดออกนะคะแล้วก็ครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะต้องไล่อากาศสักประมาณ10ทีแต่ว่าจิ๊บอะด้วยความที่ตั้งไว้อย่างเงี้ยตลอดจิ๊บไม่ต้องไล่ถึง10ทีกด2ทีมันก็ออกแล้วนะคะเดี๋ยวจิ๊บให้ดูเนื้อกันแดดก่อนนะคะว่าเป็นคำถามที่ถามเยอะมากว่าเป็นเนื้อแบบไหนนะคะเป็นอย่างนี้เลยค่ะสีขาวธรรมดาเดี๋ยวทาให้ดูเลยนะคะทาไปเนี่ยก็จะไม่มีสีขาวสีครีมหรือว่าเป็นวอกๆนะคะก็คือทาไปแล้วมันก็กลืนลงผิวไปเลยนะคะไม่ได้มีสีขาวสีอะไรหลุดลอยออกมาเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของสีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายที่ไม่ได้แต่งหน้าเลยก็สามารถใช้ได้หรือจะเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าก็ทาได้นะคะนะคะคนที่เป็นสิวใช้ได้ไหมต้องบอกเลยอย่างนี้นะคะว่าครีเนี่ยถึงแม้จะเป็นแบรนด์ใหม่นะคะแต่ว่าให้เชื่อใจนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ของจิ๊บเองนะคะแบรนด์ของจิ๊บเนี่ยจิ๊บจะมีฐานข้อมูลลูกค้าของจิ๊บอยู่แล้วนะคะว่าผิวลูกค้าจิ๊บเป็นแบบไหนแล้วก็เราต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยตอบโจทย์ผิวคนประเภทไหนซึ่งจริงต้องบอกเลยว่าลูกค้าเมดิลีนเนี่ยกลุ่มใหญ่ที่สุดคือกลุ่มสิวเพราะฉะนั้นต่อให้มาทำครีเนี่ยเรายังอิงข้อมูลของลูกค้าเมดิลีนอิงจากอะไรอิงจากหนึ่งนะคะลูกค้าที่มาปรึกษาปัญหาผิว2คือรีวิวต่างๆนะคะเราก็รู้แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิวสเตียรอยคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องผิวติดสารเนี่ยจะนิยมใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์เรานะคะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวติดสารสเตียรอยเนี่ยมันคือสิวที่รักษายากที่สุดในทุกบรรดาสิวเลยเราก็จะต้องเอาปัญหานี้มาทำครีมกันแดดอย่างจิ๊บก็จะปรึกษาอารีว่าเฮ้ยครีมกันแดดเราหนึ่งต้องไม่อุดตันนะต้องใช้ได้ทุกวันไม่มันแล้วก็ไม่อมรังสีอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคืออมรังสีอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าแบบบางทีกันแดดนะคะที่มันเป็นเคมีคอลเยอะๆอะค่ะเวลาที่เราเดินตากแดดกลางวันเนี่ยมันกันแดดได้ดีแต่พอเวลากลางคืนเนี่ยเวลาเรานอนอย่างเงี้ยไอตัวเคมีคอลอะค่ะบางทีมันดูดความร้อนไว้บนหน้าแล้วมันก็ค่อยปล่อยความร้อนออกมาตอนกลางคืนก็เลยทำให้ผิวเนี่ยเกิดผลกระทบตอนกลางคืนได้นะคะที่เป็นเคมีคอลเราก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกันแดดของเราไม่ใช่กันแดดทั่วไปเมื่อก่อนฉันเคยคิดว่าครีมกันแดดเป็นอะไรที่ง่ายนะเราก็แค่ทำให้มันกันแดดได้ก็จบอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอมาทำจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์กันแดดเป็นตัวที่เสร็จตัวสุดท้ายเลยนะคะยากมากจริงๆกันแดดถ้าไม่ออกแดดไม่ต้องทาซ้ำนะคะระหว่างวันเนี่ยคำถามแบบนี้ค่ะน้องสายกันแดดนะคะมีคนถามว่ากันแดดถ้าไม่ออกแดดต้องทาซ้ำระหว่างวันไหมและยิ่งทำงานหน้าคอมใช้มือถือเยอะค่ะไม่ต้องเนาะอันนี้ก็คือทาทีเดียวจบเลยนะคะนี่จิ๊บมี RD อยู่ด้วยนะคะซึ่ง RD จิ๊บเนี่ยเขาอ่านพวกรีเสิร์ชเยอะมากๆเลยนะคะไม่ต้องทาซ้ำแต่ถ้าเกิดว่าจะไปลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือทุก2ชั่วโมงดีกว่าแต่ถามว่าถ้าจะไปดำน้ำดูปะการังแบบสักชั่วโมงนึงใต้ทะเลอย่างเงี้ยกันแดดเราเอาไม่อยู่แล้วนะคะไม่ให้เลือกใช้กันแดดสำหรับดำน้ำเลือกแบบที่มันกันน้ำหนักๆไปเลยแต่ว่ากันแดดแบบนั้นก็ไม่ควรที่จะเอามาใช้ทุกวันเพราะว่ามันก็จะอุดตันได้นะคะการเลือกผลิตภัณฑ์
บำรุงผิวหน้ามีความจำเป็นกับหน้าเรามากๆถ้าเกิดว่าเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่แบบเราคิดว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้แบบไม่เห็นมีความจำเป็นเลยไม่ใช่ไวท์เทนนิ่งฉันใช้อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไวท์เทนนิ่งเราก็จะสู้ตายมากแพงเท่าไหร่เราก็จะซื้อแต่ถ้าเป็นแบบพวกผลิตภัณฑ์กันแดดบางคนอาจจะคิดว่าแพงอ่ะฉันใช้แบบ300 200ก็พอกันได้เหมือนกันจริงๆอ่ะถ้าลูกค้าศึกษาดีๆจะรู้ว่ามันไม่เหมือนกันนะคะไม่อะของเราไม่ได้เป็นแบบเติมหลังแต่งหน้าค่ะให้ทาทีเดียวแล้วจบเลยจริงๆกันแดดแบบเติมระหว่างแต่งหน้ามันไม่มีนะคะมันยังไม่มีนะคะกันแดดทำให้หน้ามันเกินไปหรือเปล่าไม่กันแดดตัวนี้เทสแล้วนะคะคือหน้าไม่มันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นคนหน้ามันมากๆมันก็เลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะที่จะใช้กันแดดแล้วมันเพราะว่าสำหรับผิวมันจริงๆเนี่ยกันแดดก็จิ๊บยังไม่เคยเห็นกันแดดตัวไหนนะคะที่ออกมาสำหรับผิวมันโดยเฉพาะแล้วทาแล้วมันน่าจะไม่มันไม่เคยเจอนะคะแล้วก็กันแดดตัวนี้นะคะไม่คิดจะพูดอะไรอ่ะลืมเลยอ๋อผิวแบบบางใช้ได้หน้าไม่มันแล้วจะพูดอะไรก็ไม่รู้ลืมไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงกันแดดทาซ้ำได้หรอทาทับเมคอัพอันนี้ไม่ได้บอกว่าทาได้นะคะเมื่อกี้บอกว่าทาไม่ได้นะคะไม่แนะนำคือตอนเช้าตื่นมาปุ๊บเนี่ยก็ตอนเช้าเนี่ยจิ๊บจะแนะนำว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบเลือกครีมบำรุงตอนเช้าเยอะๆด้วยแล้วก็ทากันแดดซ้ำไปแล้วก็บอกว่าพอทากันแดดแล้วหน้ามันแต่จริงๆเนี่ยครีมบางตัวนะคะที่มันเป็นเนื้อครีมเนี่ยเบสของมันก็จะเป็นแบบเหมือนก็จะมีความชุ่มชื้นมีความมันอยู่บนใบหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะเอาเนื้อครีมที่มันหนักๆมาทาตอนเช้าถ้าอยากสถาบำรุงเนี้ยก็ทาถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วนะคะก็ทาเอ็ดแฟกเตอร์อย่างเงี้ยไปก็ได้ค่ะแล้วทากันแดดหน้าก็จะไม่มันนะคะทาค่ะถ้าล้างหน้าออกไปแล้วต้องทากันแดดซ้ำอ๋อแล้วก็กันแดดนี้นะคะสามารถล้างออกได้ด้วยโฟมล้างหน้าไม่จำเป็นต้องใช้ครีนซิ่งนะคะผิวแห้งขาดน้ำใช้ตัวไหนผิวแห้งขาดน้ำต้องเป็นของเมดิลีนนะคะกันแดดคีกับเมดิลีนต่างกันยังไงนะคะต่างกันที่ส่วนผสมค่ะส่วนผสมที่เรียกว่าเป็นตัวแบบว่ากันแสงบูไลท์โดยตรงนะคะก็คือแสงที่มาจากจอมือถือและแสงที่มาจากคอมพิวเตอร์ซึ่งโดยปกติชีวิตคนเราเนี่ยมันก็จะอยู่กับแสงพวกนี้มากกว่าแสงพระอาทิตย์นะคะไม่มีใครนะคะที่จะนั่งกลางแดดตลอดเวลาหรือว่าสัก8ชั่วโมงต่อวันเนี่ยก็นั่งไม่ได้แล้วอาจจะเป็นลมได้นะคะเดี๋ยวจิ๊บจะมาพูดถึงเรื่องส่วนผสมแล้วดีกว่าคนเริ่มดูเยอะละปริมาณที่ต้องใช้แค่ไหนคะปริมาณที่ต้องใช้อ่านี้คำถามดีมากชอบนี่นะคะกันแดดอ่ะบางคนบอกว่าอุ๊ยใช้กันแดดแพงมากเลยแต่ทำไมเวลาไปตรวจสภาพผิวหน้ามันยังขึ้นอยู่เลยว่าเรากันแดดไม่ดีทาบางๆหรือเปล่าคะถ้าเกิดทาบางๆเนี่ยมันไม่ได้กันได้ดีนะคะจริงๆแล้วกันแดดเนี่ยอย่างน้อยนะคะจะไม่บีบดีกว่ามันเปลือง เดี๋ยวจิ๊บจะให้ดูนิ้วก้อยก็ได้หรือบีบให้ดูก็ได้อ่ะโอเคนะคะถ้าเกิดว่าจะบีบตรงเนี้ยก็กลัวว่าคนจะกะปริมาณไม่ถูกนะคะก็คือให้ลากอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ย1หน้าคนอ่ะคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเยอะจังเลยอ่ะที่ผ่านมาไม่เคยทาครีมกันแดดเยอะเท่านี้เลยก็นั่นแหละค่ะหน้าก็เลยกันแดดได้ไม่ถูกต้องนะคะโอเคมันทาทับเมคอัพไม่ได้นะคะจิ๊บก็เลยเอามาทาแขนแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่กันแดดทาแขนนะคะคือกันแดดทาหน้าแต่ใครจะซื้อไปทากันแขนได้ไม่ขัดค่ะบำรุงด้วยค่ะเพราะว่ามีส่วนผสมของตัวบำรุงต่างๆนะคะแน่นอนเลยนะคะถ้าเกิดเห็นแบรนด์ครีเนี่ยก็จะต้องรู้ต้องคุ้นเคยกับส่วนผสมที่เรียกว่ามาดอนน่าลิลลี่นะคะก็คือสัญลักษณ์อันนี้มันมาจากดอกลิลลี่นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวนะคะจะต้องมีส่วนผสมที่เรียกว่าเอนไซม์ของมาดอนน่าลิลลี่ที่เป็นสารสกัดที่เป็นออร์แกนิกด้วยนะคะเป็นแบบได้มาอย่างออร์แกนิกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอยู่ในทุกๆตัวแล้วตัวนี้มันช่วยอะไรมันคือมันช่วยในเรื่องของความขาวใสนะคะช่วยผิวเราขาวใสด้วยคือการทากันแดดอันนี้มันไม่ใช่แค่กันแดดได้แต่มันยังมีมาดอนน่าลิลลี่นะคะเป็นส่วนผสมที่จะทำให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสได้ด้วยนะคะกระจ่างใสกับขาวไม่เหมือนกันนะคะกระจ่างใสก็คือหน้าดูใสๆนะคะเมื่อใช้ทุกวันก็ไม่เป็นการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทาครีมที่เป็นเนื้อครีมตอนกลางวันทากันแดดตัวนี้มันก็บำรุงในตัวแล้วนะคะโอเคและสารสกัดในกันแดดตัวนี้นะคะเรายังมีตัวที่มันช่วยเรื่องเหมือนแบบให้ผิวแบบว่าผ่อนคลายความเครียดด้วยนะคะเราก็
R&D เราเนี่ยน่ารักมากค่ะคือเขาบอกว่านอกจากคนเราเนี่ยจะอยู่กับหน้าจอมือถือเยอะแล้วอยู่กับคอมพิวเตอร์เยอะแล้วเรายังมีความเครียดด้วยนะคะเนื่องจากอาจจะแบบอยู่มือถือบางคนแบบฉันไม่ได้ทำงานฉันไม่เครียดแต่บางทีอ่านเรื่องอ่านข่าวที่มันแบบแชร์ตาม Facebook ไปเรื่อยๆจิ๊บว่ามันก็เครียดเหมือนกันนะข่าวต่างๆตอนนี้อาจจะเครียดไม่รู้ตัวพอเครียดไม่รู้ตัวเคยได้ยินไหมคะว่าอย่าเครียดนะถ้าเกิดเครียดหน้าเราจะแก่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราเคยได้ยินอันนั้นนะคะว่าอย่าเครียดนะเพราะถ้าเครียดเราหน้าเราจะแก่เนี่ยหมายความว่าผิวเราเนี่ยมันจะหลั่งสารที่เรียกว่าอินโดฟินนะคะได้น้อยสารที่เรียกว่าอินโดฟินก็คือมันจะอยู่ใต้ผิวหนังอินโดฟินคือสารที่เป็นความสุขอะค่ะแล้วก็อะไรนะคะใช่มันจะหลั่งสมมุติว่าจิ๊บกำลังหัวเราะอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยตอนเนี้ยอินโดฟินในร่างกายก็กำลังหลั่งอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนที่อารมณ์ดีอะก็จะไม่ค่อยแก่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้สำคัญมากเสร็จทีเนี้ยเขาก็บอกว่าด้วยสภาวะแวดล้อมตอนนี้มันไม่ได้สามารถทำให้เราอารมณ์ดีได้นึกออกป่ะคะคือมันก็จะมีแต่เรื่องเครียดๆทำงานหน้าคอมก็แบบคิ้วผูกโบแบบอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเครียดได้โดยไม่รู้ตัวพอเครียดไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้ทำลายแต่สุขภาพผิวหน้าเราก็ไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยวิจัยส่วนผสมตัวนึงนะคะขึ้นมานะคะตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยผ่อนคลายให้ผิวเนี่ยคลายความเครียดขอรูปเนี่ยค่ะขอตัวอย่างค่ะไวอินดิโกเนี่ยหรอไวอินดิโกเนี่ยนะคะก็คือว่ามันเป็นสารสกัดตัวนึงนะคะที่จะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความสุขค่ะตัวนี้เนี่ยได้รางวัลการันตีมาด้วยนะคะแต่จิ๊บไม่แน่ใจว่ามันเป็นรางวัลเหรียญทองหรือเปล่าใช่ป่ะตัวนี้ใช่เหรียญทองคือเป็นรางวัลการันตีเหรียญทองมาเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอุ๊ยคุณคิดสารสกัดตัวนี้ไว้ได้ไงอ่ะมันเลิศมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาใช้ไปนะคะมันจะไปทำให้ผิวของเราเนี่ยหลั่งสารที่เรียกว่าอินโดฟินเนี่ยค่ะออกมาได้ก็คือถึงแม้เราจะไม่ได้นั่งหัวเราะอะค่ะแต่ผิวเราก็สามารถหลั่งสารอินโดฟินมาได้แล้วเขาบอกว่าเวลาที่เราเนี่ยเขามีแบบว่าเทสเป็นแบบเป็นงานวิจัยเทสออกมาเลยนะคะว่าเวลาที่ใช้สารนี้ออกไปแล้วผิวเรามันดีขึ้นสารอินโดฟินมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เดี๋ยวครั้งหน้าจิ๊บจะให้น้องเขาปริ้นวันนี้ไม่มีเอกสารมาให้เนาะเดี๋ยวจะให้น้องเขาปริ้นแบบงานวิจัยต่างๆเอามาให้จิ๊บอ่านให้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงเหนื่อยคนท้องใช้ได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้จิ๊บไม่ได้เพิ่งใช้นะคะถ้าเกิดใครที่ดูคลิปแต่งหน้าจิ๊บหรือว่าคลิปที่จิ๊บรีวิวอะไรแบบจิปาถาของจิ๊บไปเรื่อยๆอะค่ะจิ๊บก็จะพูดถึงครีมกันแดดตัวนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อ่ะมาถึงเรื่องผิวผ่อนคลายความเครียดใช่ไหมคะเขาบอกว่างานวิจัยเนี่ยมันมีชัดเจนเลยว่าคนที่ใช้สารสกัดตัวนี้นะคะกับผิวหน้าเนี่ยปรากฏว่าผิวเขามีความสุขมากขึ้นคนจะบอกผิวมีความสุขคืออะไรอย่างเงี้ยมาผิวมันจะดีขึ้นนะคะคือมันจะแบบริ้วรอยก็จะมาช้าลงซึ่งปกติเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่กันแดดเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องริ้วรอยอยู่แล้วด้วยแต่ถ้าผิวเราเนี่ยหลั่งสารที่เรียกว่าอินโดฟินออกมาเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้ริ้วรอยเนี่ยเกิดขึ้นช้าลงไปอีกนะคะหน้าเราก็จะไม่ค่อยเหี่ยวไม่ค่อยแก่ด้วยนะคะตรงนี้สำคัญมากบางคนจะคิดว่าไม่สำคัญเพราะว่ายังเด็กอยู่แต่พอเวลาอายุแบบเริ่มแบบเกือบ30เนี่ยริ้วรอยมาแล้วจะรู้ว่าเอ้ยลุงนี้รักษาริ้วรอยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ยังมีส่วนผสมตัวนี้นะคะส่วนผสมตัวนี้ก็คือมันจะเป็นมีส่วนผสมอีกตัวนึงนะคะช่วยเรื่องรอยแดงซึ่งมันจะอยู่ในนี้เหมือนกันนะคะนานิชลินชาโคนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าพวกรอยแดงเนี่ยให้ผลลัพธ์ได้ดีมากในกันแดดจะมีตัวนี้ผสมอยู่แต่ไม่เยอะมากแต่ว่าจะไปหนักอยู่ที่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายตัวนี้ต่อมามันจะช่วยเรื่องรอยแดงนะคะแล้วก็พวกการระคายเคืองเคยทากันแดดแล้วรู้สึกแสบผิวไหมคะระหว่างวันอ่ะใครเคยทากันแดดแล้วแสบผิวรัวหัวใจมาเลยค่ะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะคะทารัวหัวใจมาเลยใครที่แบบว่าทากันแดดแล้วระคายเคืองผิวง่ายๆแสบผิวคันผิวระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกมาเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จิ๊บจะอธิบายให้ฟังเลยนะคะว่าเพราะอะไรนะคะที่เราถึงมีอาการแสบผิวคันผิวนะคะควรทากันแดดไหมคะควรค่ะน้องทาได้ตั้งแต่6เดือนเลยนะคะแต่ว่าไปเลือกกันแดดที่มันเหมาะกับช่วงวัยของเขาดีกว่าอย่างลูกชายจิ๊บแบบจิ๊บก็ทากันแดดให้นะคะเวลาไปเที่ยวทะเลก็ใช้แบบเป็นของเด็กอะค่ะโอเคอุ้ยมีคนรัวหัวใจเยอะมากแสดงว่ามีคนทาครีมกันแดดแล้วล่ะค่ะบางคนที่บอกว่าแบบทาครีมกันแดดแล้วแบบหน้าแพ้ใช้กันแดดอะไรไม่ได้เมื่อก่อนใช้เมดิลินได้อย่างเดียวพอเปลี่ยนมาเป็นครีมแล้วกลัวจังเลยอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่า
ไอตัวนี้นะคะนานิชลินชาโคลตัวนี้นะคะคือมันจะช่วยเรื่องรอยแดงได้ดีมากๆและไม่เท่านั้นนะคะคือมันลดอาการระคายเคืองของผิวเนี่ยให้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับการใช้สเตียรอยด์บนใบหน้าหยุดก่อนนะคะอันนี้อาจจะมีคนตีความผิดคิดว่าเอาสารอันตรายมาให้ใช้หรือเปล่าตอนนี้นะคะใช้สเตียรอยด์นี่คือเชยมากแล้วนะคะใครทาสเตียรอยด์บนหน้าคือต้องบอกเลยว่าตกยุคแล้วเพราะว่า10ปีที่แล้วอาจจะฮิตนะคะแต่ว่าตอนนี้เลิกฮิตแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็หาสารมาทดแทนที่จะลดอาการแพ้อาการคันหน้าอาการผื่นแดงได้นะคะก็เลยได้ตัวนี้มานะคะเป็นสารสกัดที่มาลดอาการระคายเคืองผิวโดยเฉพาะเลยนะคะและให้ผลลัพธ์เทียบเท่ากันใช้สเตียรอยด์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจริงๆเขาเอาไว้รักษาผิวที่เป็นโรคโรซาเซียใช่ไหมผิวโรคโรซาเซียค่ะคือมันจะแบบผิวหนังอักเสบแล้วก็แดงๆกำๆแล้วเขาก็ทำแบบวิจัยกับผิวชนิดนี้เลยผิวที่เป็นโรคโรซาเซียเนี่ยรุนแรงกว่าโรคเซปเดิมนะคะคือเขาก็ทำวิจัยกับโรคผิวชนิดนี้เลยว่ามันจะดีขึ้นไหมมันจะดีขึ้นไหมปรากฏว่ามันดีขึ้นใน3สัปดาห์หรือเปล่า4สัปดาห์3ถึง4สัปดาห์นะคะจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะคะเราก็เลยรู้ละว่าผิวลูกค้าเราเนี่ย 80% เป็นผิวติดสารสเตียรอยด์เพราะฉะนั้นกันแดดของเราโฉมใหม่เราจะต้องไม่แดดแค่กันแดดได้เราจะต้องมาบำรุงมาลดอาการระคายเคืองผิวระหว่างวันเพราะว่าลูกค้าเราที่ผิวติดสารสเตียรอยด์อ่ะจะเป็นอะไรที่แบบผิวระหว่างวันเขาคันหน้าค่ะเพราะการใช้กันแดดอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือจะมาแบบช่วยเรื่องนี้โดยตรงเลยนะคะทาไประหว่างวันไม่มีคันหน้าโอเคค่ะต่อและทีนี้นะคะตัวนี้นะคะก็ได้ทำการส่งไปเทสเราด้วยหลายๆคนจะมีคำถามว่าหนูเป็นผิวแพ้ง่ายมากคือใช้กันแดดมาถูกที่ห้อไม่เคยใช้ได้เลยจะใช้ของครีได้ไหมจริงๆต้องอธิบายเป็น2ประเด็นนะคะคือคำว่าแพ้ง่ายเนี่ยเราต้องจับให้ได้ว่าเราแพ้สารอะไรในกันแดดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่บอกว่าแพ้กันแดดมาทุกตัวเลยจิ๊บแนะนำว่าควรจะไปทำแบบสกินเทสเลยว่าเราแพ้อะไรในกันแดดแล้วเอาชื่อที่เราแพ้มาถามตัวแทนจำหน่ายพี่คะหนูแพ้สารตัวเนี้ยผลิตภัณฑ์ของพี่มีไหมจิ๊บก็จะดูให้ว่ามีไหมถ้าไม่มีก็คือใช้ได้แต่ถ้ามีน้องก็ใช้ไม่ได้อันนี้คือกรณีของคนที่แพ้สารอะไรในกันแดดสมมติบางคนบอกว่าแพ้ไทเทเนียมไดออกไซด์อย่างเงี้ยซึ่งในกันแดดมันก็มีเกือบหมดทุกอันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนแพ้ง่ายและแพ้ทุกกันแดดเลยที่ผ่านมาแนะนำว่าให้ไปทำสกินเทสก่อนนะคะส่วนกันแดดเนี้ยเราไม่ได้ทำขึ้นมาแล้วก็อุปโลกขึ้นมาว่าเอ้ยผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะอะไรเงี้ยหนึ่งนะคะเรามีการวิจัยแบบ2แบบก็คือ1เราส่งให้อาสาสมัครคนที่อยู่ในไลน์แอดจิ๊บก็จะรู้เนาะว่าจิ๊บมีการส่งไปให้เทสนะคะ30คนก่อนเบื้องต้นนะคะไม่มีคนแพ้แต่ว่า30คนบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันน้อยอันนี้เป็นการเทสเบื้องต้นพอเราเทส30คนเนี้ยไม่มีการแพ้แล้วทุกคนชมเรียบร้อยเราก็เอาตัวอย่างเนี้ยส่งไปให้สถาบันเค้าเรียกสถาบันไหนลืมชื่อเดิมสแกนนะคะมันเป็นสถาบันจากฝรั่งเศสนะคะเขาจะทำการทดลองผลิตภัณฑ์ของเรานะคะกับอาสาสมัครเป็น100คนเลยนะคะเพื่อดูว่ามีอาการแพ้ไหมแล้วก็เวลาที่สถาบันเนี้ยเสิร์ฟมาแล้วก็จะรู้ว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นแบรนด์ใหม่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นครีมที่เน้นการขายในออนไลน์แต่เราไม่ได้แบบไม่ใส่ใจคือขายอะไรก็ได้อะค่ะคือเราจะให้ลูกค้ามั่นใจเราก็ต้องแบบเราเองก็ต้องมั่นใจก่อนด้วยโดยการที่เราเนี่ยส่งไปเซอร์กับสถาบันนะคะเพื่อให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่แพ้เดี๋ยวครั้งหน้าจิ๊บจะเอามาให้ดูคือว่าเอกสารทุกอย่างจะอยู่ที่โรงงานนะคะแต่ว่าตอนนี้จิ๊บอยู่ที่บ้านแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะผลิตภัณฑ์ของครีมไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารอันตรายเลยแม้แต่หยดเดียวเลยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภายใต้โรงงานที่เราสร้างขึ้นมาเองเพราะอะไรที่เราต้องสร้างโรงงานเองเพราะเราไม่มั่นใจคุณภาพของโรงงานที่เราจะไปผลิตอย่างนี้ดีกว่าค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เราไม่ลงมือทำเองแล้วมันจะดีอะค่ะเราก็เลยทำเองค่ะแต่เรามีคุณหมอมีR&Dที่เก่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ดีถ้าได้ลองใช้แล้วชมทุกคนนะคะเหมือนลองพื้นชมเยอะมากพักก่อนเหนื่อย ครีเป็นเวชสำอางไหมเป็นเวชสำอางนะคะแต่ว่าแล้วก็ครีเนี่ยอย่างนึงคือหลายคนต้องถามแน่นอนว่ากันแดดเนี้ยมีแอลกอฮอล์มั้ยเพราะว่าส่วนใหญ่กันแดดทุกยี่ห้อเนี่ยมันจะต้องมีแอลกอฮอล์ด้วยเพื่อให้มันระเหยและแห้งได้ไวนะคะสำหรับคนที่บอกว่ากันแดดที่แบบเหมือนทาเข้าไปแล้วมันแห้งไปเลยอะไรเงี้ย
อ่ะลองดูถ้าเขามีแอลกอฮอล์มันก็จะแห้งไวมากตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์และไม่มีน้ำหอมแม้แต่หยดเดียวนะคะต้องพูดอย่างนี้เลยไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีซิลิโคนไม่อุดตันและคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายไม่ว่าจะสิวสเตียรอยเห่อแดงทางหน้าคือใช้ได้เลยค่ะมีบำรุงไหมมีค่ะชอบคุณชิปพูดอธิบายชัดเจนขอบคุณค่ะมาที่ราคานะคะราคานะคะ30กรัมนะคะ750บาทถามว่าแพงไหมจิปว่าไม่แพงนะคะเพราะว่า1ให้เทียบที่มิลลิกรัม2นะคะให้เทียบผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยส่วนผสมเนี่ยที่จิปพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้จิปมั่นใจว่าไม่มีแบรนด์ไหนใช้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนแบบบางทีเขาก็กันแดดก็คือกันแดดไปอย่างเดียวแต่เราก็คือคำนึงว่าเฮ้ยผิวระหว่างวันของคนนะเวลาเขาโดนแดดอะผิวที่แบบเขาเป็นผิวบางๆทำเลเซอร์มาเยอะๆอ่ะเวลาเขาโดนแดดเขาแสบอ่ะเมื่อกี้ให้รัวหัวใจมีคนรัวมาเยอะรู้ว่าแสบผิวจิ๊บเคยเป็นนะเหมือนผิวมันบางมากๆเมื่อก่อนจิ๊บเคยผิวติดสารสเตียรอยอ่ะก็คือผิวบางแล้วก็โดนแดดแสบหน้ามากเรารู้สึกว่าคนที่เขาเป็นแบบนี้เราต้องแก้ไขให้เขาด้วยโดยเราก็เลยใส่สารตัวนี้เข้าไปนะคะซึ่งสารสกัดที่เรียกว่านานิชลินชาโคตัวนี้แพงมากกิโลเป็นแสนนะคะต้องบอกเลยว่ากิโลเป็นแสนเช็คราคาได้ค่ะแพงมากแล้วก็เราก็เอามาใส่ในกันแดดซึ่งจิ๊บคิดว่าในประเทศไทยคงไม่มีใครทำแน่นอนไปเซิร์ชดูได้ไม่มีใครทำแบบจิ๊บแน่นอน